ตั้งแต่เดินทางมาถึงเข้าเรือนจำกลางและอยู่แค่นั้นอยู่ในนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็ได้รับการอนุญาตให้ไปพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษขอประท้วงครับท่านประธานครับขอประท้วงครับครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมชัยวัฒนาจินตรัตน์ผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมหาสารคามในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ครับข้อบังคับการประชุมข้อ45ท่านพูดถึงบุคคลภายนอกนะครับซึ่งมิอาจมาชี้แจงที่นี้ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับท่านประธานผมอยากจะให้ท่านยกคำอภิปรายท่านเมื่อสักครู่นี้ออกไม่นักเลงหรอกครับคนภายนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะมากล่าววาจาใดในสภาแห่งนี้ได้ในความเคารพท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับคุณทวินเปลี่ยนสีครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลข้างนอกแต่ว่าคำพูดก็อาจจะเข้าใจได้ต่อไปขอให้เว้นไว้หน่อยครับเพราะบุคคลข้างนอกไม่อาจจะมาชี้แจงได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมยอมรับครับเคารพการวินิจฉัยของท่านประธานนะครับเพียงแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังท่านเองว่ามันมีกรณีอย่างนี้ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้คนรู้กันทั้งประเทศนะครับผมก็ไม่พูดถึงนะครับประเด็นที่ผมจะเน้นย้ำในเรื่องพวกนี้จากตัวอย่างที่ผมพูดถึงก็คือว่าเราจะบอกกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ต่อลูกหลานต่อคนในสังคมอย่างไรเราจะอธิบายเรื่องความเป็นธรรมความเท่าเทียมกันความเสมอภาคอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่จนเจนตาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับก็ฝากท่านนายกฝากรัฐบาลนะครับช่วยกันดูแลเรื่องพวกนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็ขอละครับอย่าท่องคำว่าได้ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎกติกาแล้วนะครับเพราะว่าผลมันออกมาไม่เหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบสิ่งนี้กับการเป็นโจทย์เลขสังคมนี้ต้องการสิ่งที่ถูกต้องทั้งวิธีทำแล้วก็คำตอบที่ออกมาครับจะเห็นสังคมนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวอย่าเหยียบย่ำหัวใจอย่าเหยียบย่ำความรู้สึกของคนทั้งประเทศนะครับจนกระทั่งยอมรับไม่ได้แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราไม่คาดคิด